หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาพินภัทระ KKP คือดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยเขาบอกว่า4เทรนด์เศรษฐกิจในปี67ซึ่งน่าจับตานะฮะก็มีดังต่อไปนี้1คือเศรษฐกิจโลกกำลังจะเติบโตสวนทางกันมี growth divergence เศรษฐกิจโลกโดยรวมมีทิศทางชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากโดยเฉพาะเศรษฐกิจอันดับที่1และ2ของโลกนำโดยสหรัฐอเมริกาที่ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งขณะที่เศรษฐกิจจีนกลับเผชิญกับปัญหาชะลอตัวโอเคเป็น growth divergence อันนี้เป็นเทรนด์ที่1เทรนด์ที่2หรือเป็นปรากฏการณ์ที่2อัตราดอกเบี้ยโลกเนี่ยผ่านจุดสูงสุดแล้วแล้วก็เริ่มปรับตัวลดลงเงินเฟ้อโลกเริ่มปรับตัวลดลงทำให้ธนาคารกลางประเทศต่างๆเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาได้แต่เศรษฐกิจสหรัฐที่ยังมีความแข็งแกร่งทำให้ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากไม่ได้นัก3คือการเมืองระหว่างประเทศเป็นประเด็นที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกได้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะสงครามและการเลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงสหรัฐส่วนปรากฏการณ์ที่4ที่น่าจับตาดูที่ดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยนะครับ KKP เขาบอกก็คือการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของการส่งออกในประเทศไทยยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักขณะที่การกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐยังคงมีความไม่แน่นอนนี่ชัดเจนตามข่าวที่คุณติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการแจกเงินดิจิทัลหรืออื่นๆจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นคาดว่าดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะคงที่อยู่ที่ 2.5% เกือบตลอดทั้งปีแต่มีโอกาสปรับลดลงได้หากการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐไม่ดำเนินการไปตามที่เป็นกลไกนะฮะแล้วก็แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่คาดการไว้ดร.พิพัฒน์เขาสรุปงี้เขาบอกว่านอกจากประเด็นระยะสั้นแล้วยังมีปัญหาศักยภาพของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทยจะกลับมาเติบโตต่ำลงเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังวิกฤตโควิด-19ที่หลายฝ่ายคาดการว่าเมื่อผ่านไปเศรษฐกิจไทยจะกลับมาเติบโตได้ตามปกติแต่หลังจากผ่านวิกฤตมาประมาณ2ปีเศรษฐกิจไทยยังไม่กลับมาที่เดิมและฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นภาคการท่องเที่ยวที่เคยเป็นเครื่องจักรสำคัญก่อนโควิด-19ยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับไปได้ที่จุดเดิมจากการที่นักท่องเที่ยวจีนหายไปขณะที่การส่งออกที่เดิมไทยเคยอาศัยห่วงโซ่ประทานโลกอย่างจีนเป็นประตูสู่ตลาดโลกแต่ในช่วง 2-3 ปีหลังไทยนั้นยังไม่สามารถขยายตัวในห่วงโซ่ประทานโลกและสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและเริ่มขาดดุลการค้ากับจีนมากขึ้นเรื่อยๆในสินค้าหลายประเภทเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล็กแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นดร.พิพัฒน์เขาบอกว่าอย่างนี้ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศยังมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งปัญหาสังคมสูงอายุและกำลังแรงงานที่กำลังถดถอยปัญหาคุณภาพการศึกษาที่สะสมมาตลอดหลายทศวรรษและการลงทุนที่หายไปเกือบ30ปีหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งทั้งหมดนี้มีผลกระทบสะสมทั้งนั้นเศรษฐกิจไทยตอนนี้เรียกว่ามาถึงจุดพลิกผันที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรหรือจะแก้ไขอย่างไรแต่อาจจะเป็นการหาฉันทามติร่วมกันของสังคมว่าจะเริ่มแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรและเป็นเรื่องซึ่งต้องเริ่มคุยกันคนก็คุยกันแล้วแหละผมไม่ได้ถือว่ามันต้องหาฉันทามติอะไรนะฮะดร.พิพัฒน์ผมถือว่ามันต้องมีอำนาจเต็มในการแก้ไขเอาจริงแล้วคนที่รู้ว่าต้องทำอะไรมันมีเยอะฮะแต่ส่วนใหญ่มันไม่มีอำนาจในการสั่งการรวมถึงแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นอำนาจมันไม่ได้คอนโซลเดตอยู่ในมันก็คอนโซลเดตแต่มันไม่ได้คอนโซลเดตในมือนายกกรณีตัวอย่างเช่นการปฏิรูปเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในช่วงนายกชินโซอาเบะแต่ชินโซอาเบะก็วาทกรรมเยอะนะฮะมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาวางไว้อย่างที่สุดยอดแล้วทั้งหนาเลยนะลูกศร3ดอกแต่ว่าโอเคเขาก็มี accomplishment ของเขาซึ่งก็เป็นวาทกรรมเยอะเหมือนกันนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะก็เป็นมุมมองซึ่งน่าสนใจของดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยนะครับที่เกียรตินกินภัทระหรือ KKP นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนมั้งซึ่งอาจจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยในอนาคตทำไมผมพูดขึ้นมาเพราะว่าคือมันตลกไงเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะไปเป็นผู้ว่าเนี่ยมันจะมีแบบชื่ออดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่งได้รับการเสนอชื่อหรือบางทีอาจจะเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับอดีตปลัดหรืออดีตอธิบดีอะไรเงี้ยหรือบางทีอาจจะเป็นอดีตเลขาธิการกลต.หรืออดีตรองเลขาธิการกลต.ตอนนี้มันเป็นยุคซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเทรนด์ประหลาดก็ไม่ได้เสียหายนะครับเพราะว่าคนซึ่งเป็นนักวิชาการเป็นสายรีเสิร์ชแล้วก็ไปเป็นผู้ว่าธนาคารกลางก็ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้คือมันก็ทำได้สายรีเสิร์ชสายนักวิชาการก็คือคนที่ไม่ได้เป็นประเภทผู้มากบารมีในวงการธนาคารอะไรเงี้ยเป็นคนซึ่งเป็นแนวเนิร์ดแต่ว่าโตมาแล้วก็แบบ
บริหารงานได้ด้วยแต่ว่าหลักๆคือแบบเน้นแบบ academic accomplishment อะไรเงี้ยระยะหลังเป็นดร.วีรชัยสันติประภพแล้วก็เป็นดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวัฒน์นฤพุฒิซึ่งดร.วีรชัยก็ Harvard ดร.เศรษฐพุฒิก็ Yaleก็คือเป็นนักวิชาการซึ่งมาเป็นผู้บริหารแบงก์ชาติซึ่งมันก็ดีนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างเมื่อก่อนผมรู้สึกยุคสมัยก่อนมันจะมีแบบขลังๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เขาก็ว่ากันว่าเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าไม่รู้จะเสนอชื่อใครเดี๋ยวก็จะมีการเสนอชื่อดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยอะไรเงี้ยมันก็วนอยู่ในผมรู้สึกมันเหมือนกับอะไรถ้าผมเป็นเจ้าของแบงก์แล้วผมจะเลือกผู้บริหารแบงค์เนี่ยผมจะเอาสายรีเสิร์ชหรือสายที่อยู่ฝ่ายบริหารด้านอื่นๆสายฝ่ายสินเชื่อฝ่ายอะไรขึ้นมาถ้าผมเป็นเจ้าของแบงค์ส่วนใหญ่ผมจะไม่เอาฝ่ายรีเสิร์ชขึ้นแต่ว่าระยะหลังบางแห่งก็ชอบเอาฝ่ายรีเสิร์ชขึ้นนะผมก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันทำไมมันเป็นเช่นนั้นคนไหนที่มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารกลางแล้วก็เรื่องความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการเงินเนี่ยผมแนะนำให้ดูบทสัมภาษณ์ของเจอโรมพาวเวลนะครับใน60 minutes ซึ่งผมแชร์ไปตอนบ่ายเมื่อวานนี้ควรฟังเจอโรมพาวเวลพูดนะฮะให้สัมภาษณ์ดีทีเดียวเวลาผมแชร์อะไรไปมันมีความหมายทั้งนั้นนะฮะมันมีความหมายทั้งนั้นแม้กระทั่งเรื่องกีฬาเรื่องมวยปล้ำเนี่ยนะฮะมันก็เชื่อมมาถึงเรื่องการเมืองนะฮะ